สวัสดีครับผมสาเปงนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับเพื่อนๆครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลานะครับในนาฬิกาคา s ิโอจีช็อกรุ่น GA 3 0 0้นะครับตัวนี้นะครับหลายๆคนที่เพิ่งเคยเข้ามาเล่นจีช็อคอาจจะไม่ค่อยคุ้นาคุ้นตาเท่าไหร่นักเพราะว่าเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับถูกวางขายตั้งแต่นะครับปี2013ที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่6ปีที่แล้วนะครับและในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายไปจากตลาดเลยนะครับหายากมากนะครับผมจาได สีที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นสีสีน้ำตาลนะครับออกแดงๆหน่อยนะครับจำได้เลยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยหายากแล้วนะครับส่วนในวันนี้ที่เอาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะจะเป็นนาฬิกา GA สาม BD นะครับจะเป็นนาฬิการุ่นลิมิเต็ดรุ่น30ปีนะครับพอดีมีลูกค้าส่งกลับมาให้ผมเปลี่ยนฐานให้นะครับแล้วก็พอเวลาเปลี่ยนฐานเนี่ยมันก็จะแบตเออมันก็จะพอเปลี่ยนแบตแล้วเนี่ยมันจะทําให้นะครับเวลาเนี่ยมันไม่ตรงนะครับผมก็เลยจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาให้นะครับเอาละเรามาดูวา่ ลืมบอกนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่นะครับจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ที่ประมาณ52เซนติเมตรนะครับเอาห้มิลิเมตรนะครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ72กรัมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น้ำหนักเท่ากับนาฬิกาจีช็อกรุ่นทั่วไปอย่าง G A1 1 0นะครับตัวนี้ในปัจจุบันนี้นะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นละนะครับราคาก็จะไม่รู้เลยนะครับโอเคก็พูดไว้สั้นๆแล้วกันนะครับมาดูวิธีการตั้งเวลากันดีกว่าว่าวิธีการตั้งเวลารุ่นนี้ตั้งออออออยยยุ่่่่่่าาาางงงไไรรนนนนะคักกืททีี่เเเจต้ววลมส เราจะต้องเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกา G s ช็ c k เสมอทุกครั้งนะครับวิธีการเข้าหน้าแรกคือนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ครับกดไปเรื่อยๆเลยให้ดังติสสูงๆนะครับเอาละกดให้ดูนะอ่ะมันจะมีเสียงดังติดสูงๆเอาใหมนะครับอ่ะเสียงนี้นะครับแล้วด้านบนครับตรงนี้นะครับจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ3 3ตัว3พยางนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวันในสัปดาห์นะครับก็จะได้แก่ M O N Monday นะครับ T U E Tuesday นะครับ ก็ไล่จนไปถึง S U N Sun ก็คือ Sunday นั่นเองนะครับให้ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นวันในสัปดาห์นะครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่มนะครับปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับค้างไว้ราวๆประมาณ4วินาทีครับอ่ะเดี๋ยวกดได้ดูนะครับ1 2 3 4อ่ะให้มาดังติ๊ดนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่นะครับในส่วนของการตั้งตั้งประเทศนะครับข้างล่างจะตรงคำว่า set จะกระพริบนะครับด้านบนจะเป็นหน่วยของเอ่อหน่วยของประเทศนั่นเองนะครับจากนั้นครับ อย่างประเทศอย่างของเราเนี่ยจะเป็นประเทศไทยคือ BKK นะครับแบงคอกเมืองหลวงก็คือ BKK นะครับให้เรากดปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับประมาณ6ครั้งนะครับมันจะเข้าสู่ BKK หรือประเทศไทยนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครนั่นเองกดขวาบนนะครับ1 2 3 4 5 6อม่ามันจะขึ้น BKK เลยนะครับจำไว้นะให้กดขวาบน6ครั้งนะครับจะเข้าสู่ BKK นะครับแบงคอกจากนั้นครับให้เรากดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ off นะครับแล้วก็ข้างล่างมันจะกระพริบกระพริบําว่า d s t d s t ตรงนี้นะครับให้เป็น off เสมอนะไม่ต้องไปเป็น on นะไม่ต้องเปิดนะหลายๆคนสมมุติว่าหลายๆคนเป็น on นะสมมุติหลายๆคนเป็น on อย่างนี้นะครับให้เปลี่ยนโดยการกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะฮะนี่ขวาล่างจะมีหน้าที่ในการสลับนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ d s t นะครับให้เป็น off เสมอทุกครั้งนะครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่มนะครับซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าศู่ครับ 12h ในส่วนของ 12H ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของกา uh, รแสดงชั่วโมงนั่นเองนะครับ 12H คือจะแสดงเวลานะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข12นะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้เป็น 24H จะดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นการแสดงเวลา1ถึง24นะครับให้เรากดปุ่มขวาล่างครับเพื่อเปลี่ยนครับนี่ขวาล่างจะเป็นหน้าที่เปลี่ยนนะครับนี่ครับให้ดูก่อนนะครับให้เปลี่ยนเป็น 24H นะครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่มนะครับซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเลื่อนไปในส่วนของวินาทีนะครับในส่วนของวินาทีตรงนี้นะครับผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับให้เรากดปุ่มนะครับซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของนะครับหน่วยของชั่วโมงนะครับตอนนี้นาฬิกาของผมนะครับเป็นเวลา17เนาิเออโทษานะนสบหนาฬิกาหนาทีะครับก่อนถึงตรงนี้ต้องอธิบายก่อนขวาบนนะครับจะมีหน้าที่ลดตัวเลขขวาล่างนะครับจะมีหน้าที่ เพิ่มตัวเลขนะครับ16ก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับก็ต้องกดปุ่มขวาล่างนะครับแล้วก็กดไปเลยครับให้เป็นเลข16นะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราต้องการลดตัวเลขหรือลบตัวเลขนะครับให้กดปุ่มขวาบนทําให้ดูนะนี่เห็นไหมเลขมันจะลดลงไปนะครับใก้เป็น16ไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของนะครับ นาทีนะครับตอนนี้นาฬิกาของผมเป็นเวลาอ่ะตรงพอดีเลยนะครับสิบหนาฬิกาห้าสนาทีอันนี้ตรงพอดีแต่ถ้าของเพื่อนๆไม่ตรงนะครับให้กดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะครับขวาบนลบขวาล่างบวกนะครับหรือเพิ่มนะครับของอ่ะอันนี้มันตรงละก็กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ครับเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของปีแล้วนะครับนี่ปีแต่ตรงนี้ของผมเป็นปีที่ตรงนะครับสองศตรงแล้วถ้าของคุณของเพื่อนๆไม่ตรงนะให้กดปุ่ม ขวาบนลบตัวเลขนะครับขวาล่างเพิ่มตัวเลขนะครับนี่นะครับให้กดดูนะครับอันนี้ผมไม่กดละผมขอข้ามไปเลยลวจันนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับถ้าปีตรงแล้วก็กดซ้ายล่างนะนะเพื่อเลื่อนนะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนเอ่อเป็นเดือน7ใช่หรือไม่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเดือนนี้เป็นเดือน8สิงหาคมนะครับดังนั้นเราจะต้องกดปุ่มขวาล่างเพื่อเพิ่มตัวเลขครับนี่ก็เป็นเดือน8ถูกแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นวันที่นะครับยี่ของเดือนะครับเองกดปุ่มซ้ยล่างก่อ เพื่อเลื uh, <S <S well, yani ่อนไปในส่วนของวันนะครับมันก็จะกลับไปส่วนในส่วนของวันนะครับให้กดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อเพิ่มตัวเลขนะครับวันนี้ไม่ที่27นะก็กดไป7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7นะ27ถูกแล้วนะครับจากนั้นครับให้กดปุ่มขวาล่างนะครับเออทุกทีกดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าสู่ในส่วนของคีย์คีย์ตรงนี้นะครับคือการเปิดเสียงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการปิดเสียงนะครับให้กดปุ่มขวาล่าง มันจะขึ้นค๊ามิวนะครับก็คือปิดเสียงนะครับแต่ผมต้องการเปิดเสียงก็กดปุ่มขวาล่างอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นคีย์คือเปิดเสียงแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับมันจะขึ้น s i g t h ก็คือไลท์ก็คือแสงบนหน้าจอนาฬิกานั่นเองเวลาเราเปิดไฟนะครับแสงตรงนี้นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับหนวินาทีกับ3วินาทีนะครับวิธีการเปลี่ยนคือกดปุ่มขวาล่างนะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบมันจะเป็นแค่เลข1กับเลข3นะครับนี่เใช่ไหม ของผมชอบไฟนานๆก็จะเป็นเลข3นี่นะครับห้เป็นเลข3นะครับอย่าลืมนะขวาล่างตรงนี้นะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนด้วยแล้วก็เพิ่มตัวเลขด้วยนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับอ่าตอนนี้นะครับได้กลับมาในส่วนของประเทศนะครับส่วนกลับมาในส่วนแรกแล้วนะครับตรงนี้เราได้ตั้งครบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการเอ่อถ้าเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ให้เรากดปุ่มนะครับซ้ายบนนะครับเพื่อเพื่อจบนะครับจากการตั้งค่าเพื่อออกจากการตั้งค่านั่นเองนะครับ กดซ้ายบนหนึ่งครั้งนี่นะครับมันก็จะออกออกไปเลยนะครับออกไปสู่หน้าของนะครับการดูเวลาในปัจจุบันนะครับแล้วเข็มก็จะวิ่งไปนะครับคราวนี้ดูว่าเข็มเนี่ยตรงกับเลขดิจิตอลหรือเปล่านะครับมานั่งดูกันนะครับอ่านะครับด้านล่างสังเกตไหมมันจะเขียน8ขีด8ขีด27ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วินาทีนะครับ8ขีด27คือเดือน8วันที่27นะครับไม่ใช่วันที่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูก่อนอ่ะกดน่าจะกดปุ่มซ้ายบนอ่าเห็นไหม เป็น16หนาฬิกาห้นาทีปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าจอนะครับจากการแสดงเวลาเป็นชั่วโมงนาทีเป็นนะครับเป็นเดือนและก็วันนะครับจำไว้นะตรงนี้จำสำคัญมากนะครับซ้ายบนนะย้ำอีกครั้งนะครับซ้ายบนมีหน้าที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับถ้าเรากดปุ่มแบบกดไปเลยหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องแช่นะครับนี่นะครับจำไว้นะเอาละ่ะมาดใมาาานนูในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นบ้างนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นนะครับไม่ตรงกับเลขดนนะครับ วิธีการเข้าเฮดเซตของนาฬิการุ่นนี้ก็ง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับค้างไว้เวลาประมาณ6-7วินาทีนะครับทำให้ดูนะครับซ้ายบนตรงนี้นะค้างไว้6-7วินาที1 2 3 4 5 6อ่ะประมาณ6วินาทีครับมันจะขึ้นของว่าซับนะครับ SUB ซับนะครับซับคือการแก้ไขตรงไหนคือการแก้ไขด้านตรงนี้ฮะวงกลมด้านในตรงนี้นะครับแต่ผมทำให้ดูเลยนะครับนี่มันจะสามารถเลื่อนได้เห็นไหมฮะนี่ นะครับได้กดก็ลองกดปุ่มด้านบนดูนะว่านถอยหลังไหมอ่าถอยหลังได้นะครับตรงนี้นะครับให้ชี้ไปที่เลข12นะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับในส่วนของเข็มซับเผื่อใครใช้เข็มซับแล้วมันไม่ตรงนะจำไว้ก็คือให้มันเป็นให้ขาวๆตรงนี้ชี้ขึ้นข้างบนนะครับอ่ะขอซูมขึ้นนิดนึงครับจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่ให้ชี้ข้างบนนะครับเดี๋ยนะผมผมไม่ตรงอ่ะตรงแล้วรู้สึกว่าตรงละนะครับมองผ่านกล้องตรงละนะครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับ มันจะเข้าสู่นะครับในการรีเซ็ตเข็มยาวและเข็มสั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคลิปเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันทําซ้ํากับรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าผมอยากจะทำเอาไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนเพิ่งเล่นนาฬิกาจีช็อปค,ครับเขาจะไม่รู้นะครับผมก็ทําตั้งไว้ให้ก่อนนะครับเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาจะได้มาดูคลิปผมได้นะครับเอาล่ะ ดูกันนะครับว่ามันเข็มยาวเข็มสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนอะตอนนี้เข็มยาวเข็มสั้นอยู่ที่10นาฬิกากับ10นาทีนะครับอ่าสินาฬิกาแนาทีนะครับให้เรากดปุ่มนะครับขวาล่างตรงนี้นะครับกดค้างไว้เลยนะครับเพื่อจะรีเซ็ตเข็มไปในตำแหน่ง12นาฬิกากับ0นาทีนะครับอ่ะเลยเลยเลยถ้ามันเลยนะให้กดปุ่มขวาบนมันก็จะถอยหลังกลับมาได้นะครับคราวนี้นะครับผมจะถอยให้ไปเป็นเวลา12นาฬิกา0นาทีหรือ0.0นาทีนะครับ ตรงอย่างอ่านี่ตรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้างนอกนิดนึงนะพอดีผมดูผ่านกล้องแล้วมันอาจจะไม่ชัดนะครับโอเคตรงแล้วนะครับตอนนี้ตรงแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเข็มยาวเข็มสั้นได้ถูกรีเซ็ตแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อออกนะครับออกจากการตั้งค่าออกออกจากการตั้งค่านั่นเองนะครับกดซ้ายบนหนึ่งครั้งนี่นะครับคราวนี้มาดูกันว่าเข็มยาวเข็มสั้นนะครับตรงกับเลขดิจิตอลหรือยังนะครับเอาละมาดูกันนี่ การปรับเนเวลาของนาฬิกาจีช็อกมันปรับไม่ยากคับปรับไม่ยากเลยสําคัญคือเราจะต้องอ่านคู่มือก่อนการใช้งานเสมอทุกครั้งนะครับเอาละเขากดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าจอด้านล่างนะครับจากเดือนเอ่อจากเดือนวันนะครับเป็นชั่วโมงนาทีตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกากับ57นาทีปรากฏว่าตอนนี้นะครับเข็มยาวเข็มสั้นได้ตรงกับเลขดีต้อนละนะครับเรียบร้อยเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมลองทําตามดูครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจนะครับลองดูคลิปนี้ซ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมจะบอกเลยว่านะครับการแก้ไขนาฬิกาจีช็อคเนี่ยมันทําตามขั้นตอนครับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบทำตามขั้นตอนเลยขออย่างเดียวครับอย่าข้ามขั้นตอนนะครับโอเควันนี้ขอทําคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของการตั้งเวลาในรุ่นของ GA สามร้อยเอาไว้นะครับให้เพื่อนกับให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องไปก่อนนะครับอ้ออย่าลืมนะมันมีเกมด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ลงไว้นะครับว่าจะชิงรางวัลชิงโชคในวันที่สิบห กันยายนนะครับอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ